สวัสดีครับนักศึกษาครับเลคเชอร์นี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับนะครับงานประยุกต์ในการใช้ Word Embedding นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการทำ Sentiment Analysis นะครับ Sentiment Analysis นี้ก็คือนะครับการที่พยายามจะให้ตัว AI เนี่ยนะครับเข้าใจภาษามนุษย์แล้วสามารถที่จะตีความนะครับตีความของภาษามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาษาเขียนนะครับหรือแม้กระทั่งภาษาพูดเนี่ยออกมานะครับทั้งนี้ไอตัว sentiment analysis ก็คือดูว่านะครับโทนของประโยคนะครับออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในปัจจุบันเนี้ยนะครับแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า sentiment analysis นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายนะครับดูว่านะครับ customer นะครับที่เขียนรีวิวนะครับสินค้าเรานั้นชอบสินค้าเราหรือไม่นะครับโดยที่นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับให้คนหรือจ้างพนักงานเนี่ยไปดูนะครับให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันอ่านแล้วก็นะครับตัดสินใจให้นะครับหรือการรีวิวหนังนะครับไปดูตามรีวิวหนังอาจจะไปทำเราอาจจะเขียนโปรแกรมเพื่อ extract ไอ้ตัวพวกรีวิวหนังนะครับความรู้สึกของคัสโตเมอร์นะครับหลังคนดูหลังจากที่ไปดูแล้วนะครับแล้วจากนั้นก็เอามาตัดสินว่าคนชอบหนังประเภทนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับค่อนข้างหลากหลายนะครับจริงๆแอปพลิเคชันของที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์นะครับความรู้สึกนะครับของตัวผู้ใช้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีค่อนข้างแพร่หลายทีเดียวนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดเราใส่อินพุตเข้าไปนะครับแล้วประโยคของเราบอกว่านะครับThe dessert is excellent ก็คือของหวานเนี่ยเยี่ยมเลยไอ้ตัวนี้นะครับมันออกมาเป็นเชิงบวกนะครับ sentiment ออกมาเชิงบวกคอมพิวเตอร์ก็อาจจะออกมาให้เป็น4ดาวนะครับหรือไม่งั้นก็ service quite slow นะครับ was quite slow ก็แปลว่าครับค่อนข้างช้านะครับการให้บริการค่อนข้างช้านะครับคอมพิวเตอร์อ่านมาก็อาจจะแปลความออกมาเป็น2ดาวนะครับหรือคำว่า good for a quick mealนะครับเยี่ยมสำหรับอาหารนะครับจานด่วน but nothing is special แต่ก็ไม่มีอะไรที่นะครับพิเศษอย่างนี้กรณีนี้นะครับก็กลางๆนะครับไอตัวคอมพิวเตอร์ก็อาจจะออกมาให้3ดาวนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ completely lack นะครับ in good taste good service and good ambience นะครับก็คือไม่มีไอพวกประเภทนะครับรสนิยมที่ดีเซอร์วิสที่ดีแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ดีนะครับในกรณีนี้นะครับไอตัว sentiment analysis ก็บอกว่าโอเคให้แค่1ดาวพอนะครับโดยปกติแล้วนะครับการที่เราจะทำ sentiment analysis ได้นะครับเราก็จะใช้การเทรนนิ่งนะครับตั้งแต่ 10,000 นะครับถึง 10,000 ถึง 100,000 คำมานะครับในโปรเจกต์ของผมที่ผมเคยให้นักศึกษาปริญญาตรีทำก็คือพยายามไปดึงนะครับพยายามไปดึงเอาตัวรีวิวนะครับร้านอาหารของวงในมาแล้วหลังจากนั้นก็จะเอามาเข้าไอตัวนะครับ sentiment analysis เพื่อที่จะนะครับดูว่าร้านอาหารร้านไหนนั้นนะครับโดยอัตโนมัติไว้ได้กี่ดาวนะครับเนื่องมาจากว่านะครับแอปพลิเคชันของ Sentiment Analysis นี้หลากหลายนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้มานั้นไม่ได้ทำเลเบลมาก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ก็คือเราจะต้องเอา Word Embedding ของแต่ละคำนะครับที่ประกอบเป็นนะครับที่ประกอบเป็นประโยคนั้นเอามาใช้ให้เป็นประโยคนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวพันกับ Word Embedding นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดแบบ simple เลยก็คือเราเอาแต่ละคำมานะครับจากนั้นนะครับแต่ละคำนั้นนะครับเราก็จะมี one hot vector ของแต่ละคำนะครับเช่น the ก็จะมี one hot vector ของ the นะครับ dessert นะครับ is and excellent นะครับก็มีนะครับ one hot vector ของมันนะครับจากนั้นไอตัว one hot vector เหล่านี้นะครับเราเอาเข้าผ่านตัว embedding matrix ซึ่งนะครับจะเปลี่ยนจาก one hot vector ตัวนี้นะครับเป็น word embedding word embedding ตัวนี้ก็แบบที่เราเรียนกันไปแล้วละในหลายเลคเชอร์นะครับมันก็คือเวกเตอร์ซึ่งบอกคุณลักษณะของคำนะครับจากนั้นนะครับวิธีง่าย
ก็คือเราก็เอานะครับเอา word embedding เหล่านี้นะครับมาหาค่าเฉลี่ยสมมติถ้าเกิดสมมตินะครับในแต่ละ word embedding นั้นนะครับมี300 dimension นะเราก็เอา word embedding มาจากนั้นพอเราได้ word embedding มาปุ๊บเราก็ไปฟีดเข้า softmax นะครับเหมือนกับตอนที่คล้ายๆกับตอนที่เราทำนะครับไอตัว context กับ target word นั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่านะครับ softmax คราวนี้ของเรานั้นจะออกมาแค่นะครับ5กรณีนั่นก็คือ1ดาวนะครับ2ดาว3ดาว4ดาวและ5ดาวจริงๆอาจจะเป็น6กรณีก็ได้นะครับก็คือ0ดาวนะครับก็คือแย่มากๆนะครับอย่างไรก็ดีนะครับไอตัวเน็ตเวิร์คที่อาจารย์โชว์ให้คุณเห็นในหน้านี้นะครับมันก็เน็ตเวิร์คแบบง่ายๆแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่สามารถนะครับที่จะนะครับทำการวิเคราะห์ประโยคที่มีความซับซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าcompletely lacking in good taste good service and good ambience เราจะเห็นได้ว่านะครับคำที่มันเป็น positive ก็คือ good good แล้วก็ good good มันมี3คำเลยขณะที่คำที่เป็น negative ก็คือ lacking นะครับคำที่เป็น negative ก็คือ lacking ถ้าเกิดสมมติเราเอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับเราเอาแต่ละคำนั้นมาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยผลที่ออกมานั้นมันจะไปทางกูดซะมากฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ถ้าเกิดเราใช้นะครับเน็ตเวิร์กธรรมดาเนี่ยครับใช้เน็ตเวิร์กธรรมดาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะนะครับให้ผลลัพธ์ของไอตัว sentiment analysis ได้ถูกต้องก็ได้นะครับเพราะใช้คำว่ากูดหมดเลยนะครับมันหาค่าเฉลี่ยแล้วมันจะเอ็นไปทางกูดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงอาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราใช้สิ่งที่เราเรียนมาก็คือใช้ RNN นะครับ RNN เหตุผลก็เพราะว่านะครับตัว RNN นั้นนะครับมันจะนะครับ get นะครับแต่ละคำนะครับเป็น sequence ถูกไหมฮะแบบที่เราเลยเคยเรียนกันมานะครับทั้งนี้นะครับก็แบบที่บอกนะครับในแต่ละคำนั้นนะครับเราจะฟีด one hot vector เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราจะได้เข้าไปยังนะครับ embedding matrix จากนั้น embedding matrix ก็จะนะครับสร้างไอตัว embedding vector ของแต่ละคำออกมาซึ่งเราก็จะฟีด embedding vector ของแต่ละคำนั้นนะครับเข้าไปยังตัว RNN ของเรานะครับทั้งนี้นะครับตัว RNN ของเรานั้นนะครับอาจจะนะครับโครงสร้างมันอาจจะเป็น LSTM ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น GIU ก็ได้นะครับซึ่งสามารถที่จะเอาข้อมูลจากอดีตนะครับเข้ามาช่วยในการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไอตัวนะครับรูปประโยคลักษณะนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอตัวที่จะส่งผลถึงนะครับ sentiment จริงๆก็คือคำว่า lacking นะครับคำว่า lacking นะครับ lacking ซึ่งมากับ goodฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่จะออกมาเพื่อตัดสินใจเนี่ยนะครับตัว RNN ก็อาจจะนะครับตัดสินใจที่จะเอาข้อมูลจากอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่า lacking เนี่ยนะครับฟีดเข้าไปเพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าตกลงจะให้ดาวประเภทแบบไหนนะครับซึ่งโครงสร้างประเภท LSTM แล้วก็ GIU นั้นสามารถที่จะรองรับตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวบท embedding นะครับหรือตัวฟีเจอร์ของคำแต่ละคำนั้นสามารถที่จะเอาไปใช้นะครับสามารถที่เอาไปใช้กับตัวทำ sentiment analysis ได้นะครับทั้งนี้นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับในแอปพลิเคชันพวกประเภทอย่างนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปทำสำหรับโฆษณาชวนเชื่อก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางรัฐบาลนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเรามี AI นะครับซึ่งสามารถที่จะอ่านนะครับความรู้สึกของคอมเมนต์นะครับของประชาชนนะครับที่อาจจะพิมพ์ไว้นะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆหรือในเว็บต่างๆนะครับเราอาจจะเอาคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์นะครับเอาคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์เอา AI มาวิเคราะห์ดูว่านะครับความพึงพอใจของนะครับประชาชนเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้เพื่อเอามาปรับปรุงตัวเองหรือแม้กระทั่งนะครับทำการนะครับต่อต้านintelligence หรือทำการต่อต้านโดยการนะครับให้ AI เนี่ยนะครับไปเขียนตอบโต้ก็ยังได้เลยนะครับตอบโต้สำหรับประโยชน์ที่เป็นลบนะครับไอ้ตัวนี้คือตัวอย่างของการใช้นะ
ะครับ AI ในการทำsentiment analysis การใช้ word embedding นะครับในการทำ sentiment analysis อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอาจารย์อยากจะบอกนิดหนึ่งว่านะครับword embedding นั้นนะครับข้อมูลในการ training นั้นนะครับอาจจะมีbias หรืออาจจะมีอคตินะครับจากข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราทราบว่า man คู่กับ woman ฉะนั้นเนี่ย king คู่กับ queen นั้นโอเคนะครับเพราะว่ามันบอกเพศนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเราจะพูดว่า man เท่ากับ computer programmer นะครับ woman เท่ากับ homemaker ผู้ชายเป็นนักเขียนโปรแกรมนะครับผู้หญิงเป็นนะครับคนทำความสะอาดบ้านอันนี้มี bias ละเพราะว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ได้เหมือนกันในขณะที่เดียวกันนะครับคนที่ทำความสะอาดบ้านก็อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับหรือไม่งั้นก็ father นะครับลิงก์อยู่กับนะครับด็อกเตอร์นะครับ father เป็นด็อกเตอร์กับ mother เป็น nurse ซึ่งอันนี้ก็เป็น bias เช่นเดียวกันนั่นก็คือ bias ทางเพศนะครับก็คือบอกว่าเอ้ยผู้ชายเป็นหมอได้อย่างเดียวหรือผู้ชายเป็น nurse ไม่ได้หรอนะครับหรือผู้หญิงเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เหรอดังนั้นเนี่ยนะครับไอตัว word embedding เหล่านี้นะครับซึ่งนะครับจะสะท้อนในบางทีเนี่ยฟีเจอร์ของมันเนี่ยจะสะท้อน bias ที่เกิดจากชุดเทรนนะครับชุดเทรนพูดง่ายๆคือตัว AI มันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสอนมันนะครับถ้าเกิดเราสอนมันให้ bias มันก็จะ bias นะครับถ้าเกิดเราสอนมันไม่ให้มี bias มันก็จะไม่มี bias ฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้นะครับผลการนะครับผลการสร้าง AI ของเราเนี่ยมันเป็นแบบเที่ยงตรงนะครับไม่มี bias เนี่ยนะครับเราจึงมีนะครับสกีมที่เราเรียกว่า D-bias word embedding นะครับโดยทั้งนี้นะครับสิ่งที่เราคอนเซ็ปต์สิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือว่านะครับเราพยายามที่จะพล็อตนะครับหรือคำนวณหานะครับ direction ที่มันเกิดการ bias ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไอ้ direction ของการที่จะเกิด bias เนี่ยสมมติถ้าเกิดเรามีทั้งหมด300 dimension ของฟีเจอร์ถูกไหมฮะปรากฏว่า299เนี่ยมันไม่ bias นะครับแต่นะครับมันมี dimension นึงซึ่งเป็น dimension เพศนะครับเพศเนี่ยมันมีความ bias เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยมันอาจจะไปทางขวาซึ่งเยื้องไปทางผู้ชายนะครับ baby sitting นะครับหรือคนเลี้ยงเด็กเนี่ยมันเยื้องไปทางด้านซ้ายซึ่งมันส่งผลถึงผู้หญิงนะครับขณะที่การคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นะครับมันก็เกิดการ bias นะครับไปทางผู้ชายนะครับซึ่งไอ้คำเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกเพศถูกไหมฮะมันไม่ได้บ่งบอกเพศดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยครับเราจึงจำเป็นจะต้องนะครับD bias ไอ้คำที่ไม่ได้บอกเพศตัวเนี้ยไม่ให้มันเกิด bias ขึ้นมานะครับส่วนไอ้คำว่า girl boy she he ตัวเนี้ยมันบ่งบอกเพศหรือแม้กระทั่ง beard ซึ่งแปลว่าคราวเนี่ยนะครับมันบ่งบอกเพศฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไป bias อะไรมันนะครับเราไม่ต้องไป bias อะไรมันเพราะว่าไอ้คำเหล่านี้มันบ่งบอกเพศอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะครับในการ D bias คำเนี่ยนะครับสเต็ปที่1ก็คือเราต้องดูว่า bias direction เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับที่เช่นในกรณีอย่างนี้นะครับ bias direction มันอยู่บริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ยังไงนะครับเราก็อาจจะหาไอ้ตัว non bias direction นะครับ non bias direction ก็คือเราก็อาจจะเอา he หรือ she เนี่ยเฉลี่ยนะครับเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์นี้เฉลี่ยหรือเอาเวกเตอร์ของgirl and boy หรือ male female นะครับมาเฉลี่ยเราจะได้ direction ซึ่งเป็น non bias direction นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามัน bias direction อะไรนะครับในตัวอย่างนี้โชว์เห็นแค่1 dimension ซึ่ง bias ทางด้านเพศแต่จริงมันอาจจะมีการ bias ทางด้านนะครับ bias ทางด้านเชื้อชาติ bias ทางด้านอย่างอื่นอีกที่เป็น parameter นะครับดังนั้นในกรณีอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้อง D-bias มันนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้สเต็ปแรกเนี่ยนะครับเราก็ identify ดูว่านะครับไอตัว bias selection นี่มันอยู่ตรงไหนนะครับแบบที่อาจารย์พูดนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับด็อกเตอร์ babysitting นะครับคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คุณจะเห็นได้ว่านะครับมันมี bias อยู่นะครับมันมาทาง
ไม่ซ้ายก็ขวาอยู่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพยายามทำก็คือนะครับเราจำเป็นจะต้องโปรเจกต์เวกเตอร์นะครับของ Word Embedding เนี่ยไปยังนะครับสเปซของ Non-Bias Selection หรือในยะหนึ่งนะครับเราก็จะพยายามที่จะทิ้งนะครับไอตัวข้อมูลซึ่ง Bias นะครับเราก็จะโปรเจกต์ไปนะครับโปรเจกต์ไปยังไอตัว Non-Bias Direction นะครับยกตัวอย่างเช่นด็อกเตอร์เนี่ยนะครับเราไม่ต้องการที่จะบ่งบอกเพศดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะโปรเจกต์นะครับไอ้ Word Embedding ของหรือเวกเตอร์ของด็อกเตอร์เนี่ยนะครับไปยังนะครับสเปซของตัวซึ่งไม่ได้มี bias เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์หรือ baby setting นะครับเราก็จะนะครับโปรเจกต์ไปนะครับบนนะครับสเปซของไอ้ตัว non bias direction นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพยายามสเต็ปที่2ผ่านไปนะครับก็คือเราจะโปรเจกต์นะครับเพื่อนะครับเอาไอ้ตัว bias นั้นออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคำซึ่งนะครับคำซึ่งไม่ได้บ่งบอกเพศนะครับไม่ได้มี definition ที่จะบ่งบอกเพศจากนั้นนะครับสิ่งที่สเต็ปที่3ก็คือนะครับคำซึ่งนะครับมันมีความหมายค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าบ่งบอกเพศเช่น grandfather grandmother นะครับมันค่อนข้างที่จะสมดุลกันถูกไหมฮะในขณะเดียวกันหรือ girl boy he she นะครับ male female ลักษณะนี้นะครับเราในสเต็ปที่3เนี่ยคือเราจะพยายามที่จะ equalize มันก็คือพูดง่ายๆก็คือว่านะครับคำที่บ่งบอกเพศเหล่านี้นะครับซึ่งบอกเพศเนี่ยเราจะให้มันอยู่นะครับมันอยู่ห่างจากยกตัวอย่างเช่นในตัวแกนของเพศเนี่ยเราจะให้มันอยู่เท่าๆกันนะครับเราจะ equalize มันให้มันอยู่เท่าๆกันนะครับอาทิเช่นนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมติเราบอกว่า grandfather grandmother เนี่ยนะครับอันนี้ก็ grandmother นะครับอันนี้ก็ grandfather นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้หลังจากที่เราจะ equalize มันให้มันมีนะครับระยะห่างนะครับพอๆกันหรือเท่าๆกันนะครับคำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำซึ่งบ่งบอกอันเดียวกันแต่ชี้ให้เห็นถึงนะครับเพศนะครับชี้เห็นของเพศนะครับแต่จริงๆแล้วความสำคัญเท่ากันเนี่ยลักษณะนี้เราก็จะ equalize มันให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเพื่อที่จะบ่งบอกถึงนะครับเพศนะครับแล้วก็เท่ากันด้วยระยะห่างระหว่างแกนอีกสเปซหนึ่งกับไอ้คำสองคำนี้girl boy เงี้ยก็จะต้องเท่ากันshe he นะครับไปยังอีกแกนหนึ่งก็จะระยะทางก็จะเท่ากันนะครับไอ้ตัวนี้คือคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า equalize pair นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในการ debias คำมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนะครับมี AI ซึ่งไม่ไปมีอคตินะครับในการตัดสินใจได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับส่วนแบบที่อาจารย์บอกนะครับไอ้ตัวเลคเชอร์นี้เอาไว้คุยสำหรับแอปพลิเคชันของการเอา Word Embedding ไปก็แบบที่บอกอธิบายไปแต่ตอนต้นว่านะครับแอปพลิเคชันที่สำคัญอันนึงของ Word Embedding ก็คือตัวการวิเคราะห์นะครับความพึงพอใจนะครับหรือความรู้สึกของคนนะครับไม่ว่าจะพูดหรือนะครับจะใช้ไอ้ตัวคอมพิวเตอร์พิมพ์มานะครับโอเคนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้